สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนครับในช่วงสุดท้ายเราจะมาพูดคุยหาทางออกแก้ปัญหาวิกฤตของโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพนะครับก็โชคดีว่าวันนี้โรงเรียนก็เปิดเรียนได้ตามปกติหลังจากที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเกิดความวุ่นวายนะครับหลังจากที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยออกคำสั่งที่อยู่ดีก็จะขอปิดโรงเรียน1สัปดาห์นะครับสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนจำนวนมากรวมทั้งคณะครูนะครับซึ่งออกมาประท้วงเลยครับทำให้วันนี้เนี่ยมูลนิธิเซนคาเบียวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพและโรงเรียนอื่นๆอีก13-14แห่งทั่วประเทศไทยนะครับรวมทั้งโรงเรียนเซนคาเบียวที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับก็ถึงกับต้องออกคำสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพภรดาอนันต์นะครับต้องมาถามศิษย์เก่าอย่างดร.วงภูมิครับว่าภารกิจของโรงเรียนเนี่ยอัสสัมชัญเนี่ยท่านเรียนที่นี่มานานมีตอนนี้มีปัญหาเรื่องมิชชั่นวิสัยทัศน์อะไรยังไงครับครับผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ว่าจะการปิดโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยนะเราต้องกลับมาดูถึงวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมิชชั่นโรงเรียนปัจจุบันคืออะไรนะครับปัจจุบันคือควรจะเป็นให้ความรู้กับนักเรียนใช่ไหมฮะสร้างสถาบันให้มีความเข้มแข็งนะพร้อมที่จะผลิตศิษย์เก่าหรือว่านักเรียนขึ้นมาเพื่ออยู่ในสังคมที่ดีนะฮะแต่คราวนี้ผมคิดว่าหลังๆเนี่ยโรงเรียนมีภารกิจเปลี่ยนไปภารกิจเปลี่ยนไปแล้วนะฮะคืออันนี้มันเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมูลนิธิเนี่ยจะต้องกลับมาดูใหม่หมดนะฮะว่าเหตุผลที่สร้างโรงเรียนมันนี่เพื่ออะไรนะฮะเช่นนะฮะการเก็บค่าเราเรียนนะฮะการเก็บแปะเจี๊ยะที่เกินควรนะฮะแล้วโรงเรียนเนี่ยควรจะเข้ามาควบคุมว่าควรจะกำไรไม่เป็นร้อยล้านครับตอนสมัยผมอยู่เนี่ยกำไรเกือบ200ล้านอดีตกรรมการบริหารโรงเรียนสัมชัญกรุงเทพเนี่ย200ล้านต่อปีในปีช่วงนั้นใช่ครับแล้วมีความจำเป็นไหมที่ว่าโรงเรียนจะต้องกำไรขนาดนั้นในขณะเดียวโรงเรียนก็บอกว่าขาดทุนก็แน่นอนที่คุณไม่ได้เอาค่าแปะเจี๊ยะมารวมเข้าไปในรายได้เนี่ยมันก็ขาดทุนอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมแต่ลองเอาแปะเจี๊ยะเข้ามารวมเข้ามาในรายได้สิครับครับกำไร200ล้านแล้วจำเป็นไหมที่โรงเรียนจะหรือมูลนิธินะฮะ non profit organization ที่จะต้องกำไรขนาดนั้นและที่สำคัญคือทำไมไม่ไปดูแลครูทำไมไม่พัฒนาครูเป็นอยู่รายได้สวัสดิการต่างๆถูกต้องครับครับตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่ามูลนิธิเองจะต้องกลับมาดูใหม่หมดนะฮะแล้วเราจะได้สถาบันการศึกษาที่น่านับถือผลิตลูกศิษย์ออกมาที่มีความรู้นะฮะมีจริยธรรมศีลธรรมที่สังคมต้องการครับผมเสริมทางท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับกรณีที่โรงเรียนเนี่ยเขามีวิชั่นลักษณะแบบนี้นะครับด้วยความเป็นจริงผมเข้าใจว่าปรัชญาของการเป็นโรงเรียนนั่นคือสถานที่ที่จะพัฒนานักเรียนแต่การพัฒนานักเรียนดังกล่าวเนี่ยพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจและก็สมองสติปัญญาเนี่ยนะครับดังนั้นแล้วต้นทางของมันเนี่ยไม่ใช่อาคารไม่ใช่สนามแต่อยู่ที่ครูบาอยู่ที่ครูมากกว่านะครับอยู่ที่ครูอยู่ที่กระบวนการในการสอนซอฟต์แวร์นะครับไม่ใช่ไปการสร้างอะไรที่มันใหญ่ๆโมโหลานใหญ่ๆนะครับแล้วถ้าหากว่าทางใครก็แล้วแต่เข้าไปดูในเรื่องของวิชั่น2015ที่ทางด้านของท่านอธิการวิสัยทัศน์2015ไปบอกว่าจะต้องมีสนามกีฬาขนาดใหญ่มีโรงเรียนมีขนาดใหญ่อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับสร้างเซนเตเรียม 15,000 ที่นั่งโอ้โหใหญ่ขนาดนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญมีจำนวนเท่าไหร่ครับเซอร์6,000 คน 15,000 ที่นั่งครับเพื่ออะไรครับสร้างสนามแบดมินตันสร้างสนามเทนนิสสร้างสนามกีฬาภายในร่ม2สนามติดต่อกันนะครับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ขนาดสระโอลิมปิกเลยเนี่ยนะครับนักเรียนที่จะต้องไปเรียนพละเนี่ยนะครับปกติพวกเราเรียนพละกันก็อาทิตย์ละหนนะครับสร้างเดินทางแค่ไหนเนี่ยจากนู้น30กิโลเมตรเนี่ยจากด้านจากทางด้านบางรักและก็เซนต์หลุยส์เนี่ยนะครับไปที่พระราม2อย่างน้อยต้องมีระยะทาง30กิโลเมตร2ชั่วโมงไป2ชั่วโมงกลับพัก1ชั่วโมงทั้งหมดมี5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงนักเรียนเรียนปกติกี่ชั่วโมงครับเซนประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมงครับเล่นชั่วโมงเดียวครับนี่ต้องถามอาจารย์ณรงค์แล้ววิกฤตแบบนี้เนี่ยอาจารย์ก็อยู่กับโรงเรียนตั้ง30ปีทางออกจะน่าจะเป็นแบบไหนผมว่าในเรื่องของทางออกเนี่ยจริงๆแล้วก็คือพูดง่ายว่าการปรับเปลี่ยนตัวผู้บริหารแน่นอนฮะผมฟันธงว่าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนผู้บริหารเพราะว่า
เราคงรับไม่ได้ในผู้บริหารลักษณะแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่ามีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารแล้วผมคิดว่าอะไรๆมันเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเพราะว่าเราทนมา9ปีแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในภาพยังไงตัวจะมีเทอมไหมครับมีสมัยไม่อยู่ได้กี่ปีไหมหรือว่าจริงๆแล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยคณะพระดาจะอยู่ได้อย่างเต็มที่คนละ2สมัยสมัยละ3ปีก็คง6ปีอันนี้ก็3สมัยแล้วสิก็3สมัยฮะเรากลัวจะเป็นสมัยที่4ของเราโดยเฉลี่ยก็อยู่2สมัย6ปีส่วนใหญ่แล้ว3 2สมัยเต็มที่แล้วก็ท่านหนึ่งที่เราพวกเราศิษย์เก่าสัมชันรู้จักกันดีคือประดาวิริยะฉันทะวรรมหรือประดาวิชแนลเนี่ยนะครับท่านเองท่านเป็นคนที่ได้รับความเคารพสูงมากรวมทั้งเป็นคนนักบริหารที่เก่งมากเลยนะครับปรากฏว่าบริหารสมัยของการบริหารของท่านก็เพียงแค่2เทอมแล้วไม่สามารถต่อได้เลยนะครับไม่สามารถต่อได้เลยส่วนใหญ่ก็มันก็จะลักษณะแบบนี้ก็คือจะมีก็ถ้าต่อคือปีหรือ2ปีเต็มที่อย่างเช่นสมัยที่พระเดชจุมพลผมมาสมัยพระจุมพลพอดีต่ออายุปี2ปีต่อเพราะว่าท่านสร้างตึกรีตึก100ปีถ้าก็ต่อก็จะไม่เกินสร้างให้สร้างเสร็จไม่เกินสองสมัยไม่เกิน2ปีสมัยละ3ปีก็คือ6ปีแต่นี้ก็แล้วปกติการตัดสินใจบุคลากรระดับสูงเนี่ยคณะมูลนิธิเซนคาเบียลมีผู้บริหารไงฮะสั้นๆคือการแต่งตั้งอธิการโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของมูลนิธิอีกทีซึ่งมีกี่ท่านห้าท่านครับมี5ท่านนะครับก็มีภรรดาสิริชัยฟองผมจำสกุลไม่ได้ฟองซิก้าฟองซิก้าท่านเป็นประธานครับผมมูลนิธิแล้วก็จะมีสมาชิกภรรดาอีก4ท่านครับผมมีสิทธิ์มีเสียงสุดท้ายในการเลือกผู้บริหารต่างๆอย่างนี้นะครับใช่ครับและอย่างนี้ดร.วงภูมิดูแล้วอยู่มา127ปี128ปีแล้วจะอยู่ไปอีก100ปีนี่ต้องรีบทำอะไรแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นองค์กรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอกชนอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วคนที่ต้องรับผิดชอบมากที่สุดคือคณะกรรมการห้าท่านนี่แหละนะห้าท่านนี่แหละครับต้องรับผิดชอบถูกต้องครับบัตเตอร์อนันต์เป็นปลายเหตุอันนึงจะแก้กันจริงทั้ง5ท่านต้องรับผิดชอบนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการปิดโรงเรียนด้วยรวมทั้งการเก็บค่าแปะเจี๊ยเกินกำลังอย่าลืมนะฮะว่าแปะเจี๊ยเนี่ยอย่าถือว่าเป็นเงินบริจาคนะครับผมถือว่าเป็นเงินบังคับนะผู้ปกครองควรจะมีความโปร่งใสมีใบเสร็จไม่ใช่ครับคือผู้ปกครองทุกคนไม่ได้จ่ายด้วยความสมัครใจเป็นการบังคับเพราะว่าอยากจะให้ลูกเข้าโรงเรียนนะเพราะนั้นต้องเข้าใจนะเงินแปะเจี๊ยไม่ใช่เป็นเงินบริจาคเงินถูกบังคับและถ้าเกิดคุณเอาเงินนี้ไปใช้เนี่ยโดยไม่มีเหตุผลโดยไม่ควบคุมให้ดีเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ผิดมากๆนะครับซึ่งผมยังคิดว่ากรรมการท่าน5คนท่านต้องรับผิดชอบที่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาแล้วถ้ามองไกลไปกันมูลที่เซนคาเบียลนี่ก็เป็นศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแล้วก็รายงานตรงต่อที่ไหนวาติกันหรือเปล่าครับผมเข้าใจอย่างนั้นครับนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของนั้นแต่ว่าดร.สิทธิชัยทางออกเพื่อจะให้โรงเรียนสัมชันอยู่ได้อีก100ปีเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเนี่ยคือจริงๆแล้ววิกฤตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตศรัทธานักบวชนะครับต้องเรียนให้ทราบแต่เป็นวิกฤตศรัทธาบุคคลคนเดียวเท่านั้นเองผู้บริหารผู้บริหารเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนให้ได้ชัดเจนไม่ใช่เปลี่ยนทางด้านของคนให้ยอมรับคนหนึ่งคนได้แต่ถ้าหากว่าสามารถที่จะตัดเนื้อร้ายออกไปได้นะครับและให้คนอีกตั้งเยอะทั้งแย่นะครับมีทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันที่เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนมาโดยตลอดนะครับก็จะทำให้องค์กรแห่งนี้เดินต่อไปได้นะครับในช่วง100กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับองค์กรที่เป็นสาระสำคัญเลยก็คือตัวโรงเรียนเองครูต้องมีการพัฒนาได้อย่างดีนะครับการคัดสรรนักเรียนต้องไม่คัดสรรจากฐานะนะครับต้องคัดสรรจากความสามารถจริงที่ตัวนักเรียนจะเข้ามาได้สมัยก่อนมีการสอบเข้านะครับเดี๋ยวนี้การสอบเข้าเป็นเพียงแค่กระบวนการแต่ก็มีการกำหนดไว้ว่าถ้าคนที่สอบเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเงินไม่ถึงเนี่ยนะครับก็ต้องไปหามาให้ถึงนะครับถึงจะสามารถเข้าได้นะครับที่กำหนดไว้โดยผู้บริหารครับแล้วก็ประการที่3ก็คือบรรดาศิษย์เก่าที่หลายคนกลายเป็นผู้บริหารขนาดใหญ่ขององค์กรขนาดใหญ่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยรัฐมนตรีเยอะแยะรัฐมนตรีเยอะแยะเลยนะครับนักธุรกิจที่อยู่ในปัจจุบันด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้แหละครับเขามีโอกาสในการเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนโรงเรียนสำชันผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในหลายโรงเรียนนะครับแต่ว่าเป็นศิษย์เก่าเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับการบริหารจัดการโรงเรียนในรอบ128ปีที่ผ่านมาแล้วในอนาคตถ้าเราสามารถที่จะสร้างบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าในอนาคตก็คือศิษย์ปัจจุบันเนี่ยครับให้มีสปิริตลักษณะเดียวกันต่อเนื่องกันไปโรงเรียนอยู่ได้แน่นอนเพราะนั้นเครือข่ายของดร.สิทธิชัยก็เรียกร้องให้เปลี่ยนผู้บริหารทันทีการบอกว่าทันทีไม่ใช่ว่าระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวไม่ใช่ครับนะครับแล้วก็มีการเสนอว่าระหว่างนี้จะเป็นอดีต
ผู้อำนวยการในอดีตก่อนหน้านี้ท่านก่อนหน้านี้เป็นท่านไหนฮะก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีบรรดาสุรสิทธิ์สุขชัยนะครับแล้วก็จะมีบรรดาหลุยส์ชาแนลนะครับแล้วก็จะมีบรรดาเลยชัยรัวสุดนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของบรรดาชุมพลดิสุจิตที่เมื่อกี้นี้พูดไปนะครับแต่ท่านที่ยังสามารถที่จะดำเนินการได้รวดเร็วเลยนะครับอาจจะเป็นบรรดาหลุยส์ชาแนลซึ่งท่านแต่ท่านอายุมากแล้วนี่ผม83 80เหรอท่านท่านแข็งแรงเดินเร็วกว่าผมเองนะครับวันก่อนนั้นไปคือท่านดร.ศรีชัยบอกไม่ใช่วิกฤตของนักบวชคณะพาราดาแต่เป็นวิกฤตของผู้บริหารคนเดียวคนเดียวท่านนั่นเองครับนะครับเพราะว่าคณะเซนคาเบลก็อยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานมากร้อยกว่าปีนี่นะครับก็ต้องมีประวัติความดีไม่มากก็ต้องน้อยนะครับดิฉะนั้นคงไม่สามารถที่จะอยู่มาถึงวันนี้ได้วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วผมขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับที่ให้เกียรติกับรายการ Business Talk ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ